รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจิมานะคะทุกสัปดาห์เรามีนัดกันมาเช็คอินดูแลสุขภาพกันหน่อยเหมือนกับ follow up นะคะว่าเดือนที่แล้วพูดเรื่องอะไรดูแลตัวเองกันไปหรือยังสัปดาห์นี้จะชวนดูแลเรื่องอะไรดีคะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของที่ดูได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเห็นชัดมันต้องเกี่ยวอะไรที่ทำให้เราดูแก่แน่จริงด้วยมันเป็นสัญญาณของความแก่อันนึงซึ่งบางทีเราเนี่ยอายุเราอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าพอมีอันนี้ปุ๊บนี่ทำให้แบบว่าบวกไปอีก5อีก10ได้เลยงั้นเดาได้เลยคุณหมอคะเพราะนั้นเป็นอย่างในนั้นเป็นอยู่แล้วเป็นทุกสัปดาห์ผมงอกใช่ไหมคะใช่ค่ะอาทิตย์นี้เราจะคุยถึงเรื่องของผมงอกก่อนวัยทำไมมันมาก่อนมันใจร้ายกับเราเหลือเกินใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะวัยที่มันพอควรจะมีมันจะประมาณไหนและใครที่มาก่อนเนี่ยคุณจะดูแลยังไงอ่ะวันนี้น่าสนุกอีกแล้วผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีใช่แล้วค่ะแต่มีสิ่งนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูก็คือข่าวที่น่าสนใจในช่วงแรกของเราพร้อมแล้วกับหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีคุณผู้ชมคะไหนๆสัปดาห์นี้คุณหมออัจจิมาจะชวนเราคุยเรื่องของผมงอกที่มาก่อนวัยข่าวที่หยิบมาพูดคุยกับคุณหมอสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับผมเหมือนกันเป็นโรคประหลาดที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนพาคุณผู้ชมไปพบกับเด็กสาวอายุ13นั่นเองค่ะเมแกนสจูตเป็นชาวสกอตแลนด์นะคะเธอคนนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมความไม่ปกติเขาบอกว่าตัวเนี่ยเท่าฝ่ามือผู้ชายเองตอนแรกเกิดนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหอบหืดช่องโหว่ในกระบังลมทำให้อวัยวะในช่องท้องเนี่ยเลื่อนไปอยู่ช่วงอกสภาพร่างกายที่ผิดปกติทำให้เธอเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตทุกอย่างที่มาของเรื่องผมที่จะเล่าก็คือเธอหวีผมเมื่อไหร่แล้วมีไฟฟ้าสถิตเสี่ยงตายทันทีคุณแนนที่คุณแนนบอกประโยคแรกว่าเออมันเป็นโรคที่ประหลาดแล้วก็ไม่เคยได้ยินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโรคที่หายากมากในโลกเนี่ยก็คือมีการรายงานคนที่เป็นโรคเนี่ยน้อยมากๆเพราะมันพบน้อยมากๆซึ่งโรคนี้มันมีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งเวลาที่มีการหวีผมหรือมีการเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยจะทำให้มีการส่งสัญญาณผิดปกติจากสมองไปที่การทำงานของปอดจากสมองไปที่การทำงานของหัวใจหรือทำให้กระบวนการสั่งงานของมันผิดปกติงั้นในกลุ่มคนไข้ที่พอเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้อาจจะทำให้มีลมชักอาจจะทำให้มีคลื่นไส้อาเจียนอาจจะทำให้ถึงขนาดถึงหมดสติหัวใจหยุดเต้นหรือว่าเสียชีวิตได้โอ้ยเหมือนเรื่องหนังเหมือนเรื่องแบบมาจากจังแค่หวีผมถึงตายได้ใช่แล้วคือแบบว่าคนที่เป็นโรคนี้มันจะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นโรคกระบังลมหย่อนกระบังลมมันจะเหมือนกับว่ามันเลื่อนก็คือทำให้ตัวของลำไส้เลื่อนขึ้นไปอยู่ในส่วนของช่องอกมันก็เลยทำให้การทำงานของปอดมันไม่เต็มที่ไงมันก็เลยเสี่ยงต่อการมันก็เลยเสี่ยงลมชักหมดสติเสียชีวิตได้ใช่โอ้โหสรุปว่าโรคที่เป็นก็เกี่ยวข้องกับผมใช่ก็คือเวลาเราหวีผมเนี่ยมันก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นงั้นถ้าเกิดว่าจะหวีก็ต้องช้าช้าเบาๆก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของไฟฟ้าสถิตซึ่งมันจะไปเหนี่ยวนำการสั่งงานทำงานให้มันเกิดความผิดปกติขึ้นได้เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยเราเป็นหรือเปล่าหวีผมแล้ววิววิวอะไรเงี้ยมันจะมีอาการบอกนั่นแหละยังประมาณอย่างนั้นเลยไงคือหวีผมแล้วก็แบบวิววิวแล้วก็เบลอๆอะไรเงี้ยคล้ายจะเป็นลมใช่แนนคิ
ิดเล่นๆขำๆว่างั้นโกนหัวเลยดีกว่าไม่ต้องมีไฟฟ้าสักทีแต่น้องคงไม่อยากน้องคงไม่อยากถึงขั้นนั้นอย่างนี้เราจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าเราเป็นโรคนี้คะคุณหมอคะก็ต้องระมัดระวังอย่างที่หมอบอกไม่ให้เกิดอะไรที่มันเป็นอาจจะทำให้เกิดมีการสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาค่ะเพื่อจะไม่ได้เป็นเหนี่ยวนำที่ทำให้กระแสการทำงานในร่างกายมันผิดปกติค่ะเท่านี้เองเท่านี้เองว่าทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะอย่าไปกังวลคุณหมอบอกหายากมากใช่ใช่ไหมอื่นไม่ได้แก้ไขเลยไม่ได้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดแฮร์บรัชชิ่งซินโดรมนะคะรู้ไว้ใช่ไหมจะได้ไปคุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องนะว่าเฮ้ยโรคนี้มีจริงไม่ใช่แบบส่งมาเล่นๆเป็นข่าวก็หมอยังเพิ่งเคยได้ยินเลยนะเนี่ยเนี่ยโรคที่แบบเจอน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นก็จะเกิดเฉพาะในกลุ่มของเด็กๆหรือว่าขึ้นมาถึงแค่วัยรุ่นที่จะมีอาการผ่านไปเรียบร้อยค่ะเคลียร์กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนหวีผมแล้วเสี่ยงเสียชีวิตได้นะคะช่วงหน้าสิคะคุณหมอชวนพวกเราคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องของผมงอกที่มันมาก่อนวัยงอกจ๋ามาก่อนวัยส่องกระจกดูด่วนเลยนะคะว่าวัยเรานี้มันควรจะมาไหมหรือมันมาเร็วไปหรือเปล่ามันเกลียดอะไรเรามันถึงต้องรีบมาอ่ะมาคุยกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะดอกไม้สมุนไพรสรรพคุณทางยาดอกกระถิ่นขาวเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดย่อยใบเล็กเป็นฝอยดอกขาวกลมเท่าใบพุทราดอกใช้เป็นยาบำรุงตับแก้เกล็ดกระดี่ขึ้นที่ตาไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ได้เวลามาติดตามเนื้อหาในช่วงหมอชวนคุยกันแล้วนะคะอย่างที่คุณหมอบอกวันนี้เราจะมีชื่อตอนน่ารักว่างอกจ๋ามาก่อนวัยพอพูดถึงผมงอกเรานึกถึงความเสื่อมความแก่ผมเองก็เสื่อมไปเหมือนอวัยวะต่างๆร่างกายซึ่งการแสดงออกของความเสื่อมของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้หลายแบบการที่แบบผมฟูกระเซาะกระเซิงผมแตกปลายผมแห้งกรอบก็เป็นอาการหนึ่งของความเสื่อมหัวแนนถ้าอย่างนั้นปัจจัยอะไรที่ทำให้ผมเราเสื่อมบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยมีตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมหรือว่ามันเกิดจากการกระทำต่างๆที่เราไปกระทำกับผมหรือว่าการใช้ชีวิตเช่นแสงแดดแสงแดดเป็นตัวการที่ทำให้มีสารอนุมูลอิสระที่ผิวหรือในร่างกายนี่เยอะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสารพิษต่างๆควันบุหรี่ทั้งหลายก็เป็นตัวการหนึ่งที่ทำร้ายเส้นผมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสารอาหารต่างๆนะภาวะทุพโภชนาการหรือจริงๆแล้วไม่ทุพโภชนาการหรอกแต่ว่าอยากกินอะไรก็กินแล้วก็ไม่สนใจว่าเรากินอะไรเข้าไปที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่าหรือบางทีเราทานของดีก็จริงแต่ระบบย่อยการดูดซึมไม่ดีนะเสื่อมไปตามอายุใช้งานเยอะนะก็เป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของผมนะแตกเปราะง่ายหรือผมงอกนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่แบบเคร่งเครียดนอนดึกดื่มเหล้านะสูบบุหรี่นอนไม่พอไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยความเครียดสูงไอ้การสร้างสารอนุมูลอิสระทั้งหลายในร่างกายสูงๆจนกระทั่งทำให้เกิดมีความเครียดในร่างกายเกิดขึ้นหรือในการทำลายเซลล์ต่างๆเกิดขึ้นหรือการซ่อมเซลล์ในร่างกายต่างๆทำงานได้ดีซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวการสำคัญที่สุดในการที่ทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายก็คือตัวนี้เองคุณแม่
คือภาวะความเครียดจากการทำลายเซลล์ของสารอนุมูลสละนั้นสารอนุมูลสละนี่เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทำให้เกิดการทำลายของเซลล์และการรบกวนระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆรวมถึงการทำงานของเส้นผมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายปัจจัยภายนอกสำคัญกว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกสำคัญกว่าปัจจัยภายในเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เราให้มาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เซซว่าใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้เซซว่า 20-30% แต่ที่เหลือ 70-80% เป็นสิ่งที่เรากระทำค่ะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นผมอาจจะแบบเปราะขาดแห้งแตกว่าไปแต่ไอ้เรื่องผมงอกเนี่ยสิคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอจริงๆแล้วมันเหมือนกันค่ะไอ้ตัวการเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขบวนการมันจะต่างกันเนี่ยไอ้อย่างที่การที่เส้นผมมันเปราะแตกง่ายเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่เราชอบย้อมผมดัดผมได้ผมไปทำให้เส้นผมมันมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทั้งด้านกายภาพด้านชีวภาพก็เลยทำให้มีการแตกเปราะของเส้นผมง่ายขึ้นแต่ไอ้ส่วนของการที่เกิดผมงอกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ปริมาณของเม็ดสีในเส้นผมของเราหายไปนะคะหรืออาจจะสร้างน้อยหรืออาจจะทำลายมากก็ได้นะหรือเราอาจจะมีภาวะภูมิเพี้ยนบางอย่างก็ได้ที่ทำให้มีการทำลายของเซลล์เม็ดสีหรือเราจะมีภาวะทุพพโภชนาการหรือภาวะที่เราขาดสารอาหารทำให้ตัวที่สร้างเม็ดสีเนี่ยมันทำงานไม่ได้ก็ทำให้เราเกิดภาวะการของผมงอกหรือไอตัวสารอนุมูลสละที่มันสร้างสูงๆถ้ามันมีตัวนึงที่เป็นไฮโดรเจนปรอกไซด์มันก็เป็นตัวที่สามารถที่จะไปบรีดสีผิวหรือว่าไปทำให้สีผิวมันงอกได้ก็เป็นอีกอันนึงที่เจอบ่อยว่าคนไข้เนี่ยมีสารอนุมูลสละในร่างกายสูงโดยเฉพาะไอตัวที่เป็นกลุ่มของสารเดียวกับที่อยู่ในน้ำยาย้อมผมคือไฮโดรเจนปรอกไซด์อย่างนี้เนี่ยเขามีการเหมือนเป็นแบบตามธรรมชาติหรือว่าได้ศึกษากันมาไหมคะว่าคนที่แบบอายุเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มมีผมงอกไปตามธรรมชาติมีเขาก็มีว่ามันแตกต่างกันแต่ละเชื้อชาตินะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มของคนผิวขาวพวกนี้เนี่ยเขาก็จะงอกเร็วกว่าพวกเรานะคะเพราะว่าตัวเม็ดสีของเขาน้อยกว่าแล้วอาจจะเห็นตั้งแต่ประมาณสักอายุ34แถวๆนี้นะคะถ้าเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคือพวกคนผิวดำพวกนั้นยิ่งนานกว่าเราอีกกว่าจะเห็นผิวงอกส่วนใหญ่ก็ต้องนู่นไปละ50 50ปีไปละดูแก่ช้ากว่าเราดูแก่ช้ากว่าเราใช่ใช่แต่ถ้าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ประมาณสัก 20-30 ปีถ้าเกิดมาในช่วงอายุนี้ถือว่างอกก่อนวัยนั่นนี่เข้าประเด็นเลยว่าที่ว่างอกก่อนวัยแสดงว่ามันต้องมาก่อนมาก่อนเฉลี่ยของเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาติใช่ถ้าของคนเอเชียโดยส่วนใหญ่เราจะให้ประมาณสักคือ30เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณมาก่อนในช่วง 20-30 ปีก็ถือว่าคุณงอกก่อนวัยถ้าอย่างนั้นสำรวจตัวเองเลยสำรวจตัวเองเลยว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแล้วมีผมงอกมากไหมแล้วผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแพทเทิร์นไม่เหมือนกันผู้หญิงอาจจะเริ่มที่ไหล่ผมก่อนแต่ผู้ชายอาจจะเริ่มตรงเนี่ยจอนแถวตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามีผมงอกก่อนวัยของอายุเฉลี่ยของเชื้อชาติอย่างของเราเอาจำไว้ง่ายๆคุณผู้ชมค่ะถ้ามาตั้งแต่20-30ก็ถือว่าเรางอกก่อนวัยใช่ใช่สาเหตุอะไรที่ทำให้ผมงอกก่อนวัยคะคุณหมอคะก็จะคล้ายๆกับความเสื่อมของผมเมื่อสักครู่นะคะคือมันเป็นได้ทั้งหลายอย่างแสงแดดนะมลพิษทั้งหลายการดื่มเหล้าสูบบุหรี่สารอนุมูลสละในร่างกายสูงทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสาเหตุที่ทำให้งอกก่อนวัยมันก็ย้อนกลับไปก็ย้อนกลับไปคือใช่มันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือการดูแลสุขภาพของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นแบบนี้แล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะเราจะมาดูทั้งวิธีดูแลเส้นผมที่งอกก่อนวัยรวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้มันมาก่อนวัยอันควรด้วยเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะหนูอายุ18แล้วจะสูงได้อีกไหมคะการเจริญเติบโตและการพัฒนาการด้านความสูงและการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะคะในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงอายุที่จะมีอัตราการเพิ่มความสูงต่อปีมากที่สุดในเพศหญิงเนี่ยเริ่มมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเมื่ออายุประมาณ11ปีครึ่งแล้วก็เริ่มช้าลงเมื่ออายุ16ปีในขณะที่ในเด็กผู้ชายเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเมื่ออายุประมาณ13ปีครึ่งแล้วก็หยุดที่อายุ20ปีนะคะเจ
จะเห็นได้ว่าช่วงเวลา 4-5 ปีนับตั้งแต่อายุ11ปีขึ้นไปเนี่ยจัดเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาความสูงของร่างกายนะคะปัจจัยที่มีผลกับความสูงก็มีหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมฮอร์โมนโภชนาการการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การนอนหลับส่วนในวัย 17-18 ปีเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายเติบโตเกือบจะเต็มที่แล้วก็คือประมาณ 95-98% ของความสูงของผู้ใหญ่นะคะดังนั้นคำถามที่ว่าน้องผู้หญิงอายุ18ปีเป็นไปได้ไหมที่จะหยุดสูงแล้วคำตอบก็คือเป็นไปได้ค่ะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสูงก็คือฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่เป็นตัวหลักในเรื่องของการเจริญเติบโตและความสูงก็คือโกรทฮอร์โมนปัจจัยที่มีผลให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือกรดอะมิโนจำเป็นนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของโภชนาการแล้วก็การนอนหลับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งขณะหลับสนิทนะคะหรือว่า 1-3 ชั่วโมงแรกหลังหลับส่วนปัจจัยที่ยับยั้งการผลิตโกรทฮอร์โมนก็ได้แก่ภาวะโรคอ้วนหรือว่าการที่มีฮอร์โมนบางชนิดมากกว่าปกติเช่นคอร์ติซอลนะคะการออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกับมวลกระดูกและความสูงได้นะคะซึ่งวิธีการออกกำลังกายแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีผลกับมวลกระดูกต่างกันทั้งนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะอาจต้องเข้าไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะปัจจุบันมีการรักษาแบบผสมผสานกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะคะก็คือการนำเอาการฝังเข็มเนี่ยมาใช้ช่วยเพิ่มความสูงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัติมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของผมงอกงอกจ๋ามาก่อนวัยซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นหนึ่งในความเสื่อมของเส้นผมจริงๆเส้นผมเนี่ยเสื่อมก็มีหลายรูปแบบที่คุณหมอบอกไปทั้งเปราะบ้างแตกหักถ้าผมเราเสื่อมไปแล้วเราดูแลได้ไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการป้องกันด้วยวิธีการดูแลผมที่มันเสื่อมเนี่ยมันก็มีถ้าเกิดว่าเป็นพวกเปราะแตกง่ายเนี่ยก็คือใช้ครีมทั้งหลายในปัจจุบันนี้แหละซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีเขาพัฒนาไปไกลเลยทีเดียวนะมันมีตัวที่ช่วยในการที่จะทำให้เส้นผมเนี่ยสามารถจะอุ้มความชุ่มชื้นไว้ได้นะคะก็เป็นวิธีที่เราทำกันดั้งเดิมก็ยังถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการรักษาภาวะผมเปราะแตกบางที่มาจากการถูกทำลายจากสารเคมีต่างๆหรือว่าในกรณีที่กลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาผมเปราะแตกบางจากการขาดสารอาหารซึ่งเราจะพบบ่อยในคนสูงอายุคุณแอนลองสังเกตคนสูงอายุผมจะเส้นบางค่ะเส้นเปราะแตกง่ายจริงมันเป็นจากเยอะด้วยใช่มันเป็นจากภาวะที่มันมีการขาดสารอาหารบางตัวเพราะว่าเวลาคนสูงอายุเนี่ยการดูดซึมสารอาหารไม่ดีค่ะซึ่งในกลุ่มของคนพวกนี้เนี่ยจะต้องไปอาศัยพวกการรับประทานอาหารเสริมหรือว่าการไปดูแลสุขภาพภายในร่วมด้วยแต่ถ้าพูดถึงผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันมียารับประทานมันมียาที่สามารถจะรับประทานและทำให้เส้นผมขึ้นเป็นสีดำได้ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราหยุดทานเส้นผมก็จะสร้างน้อยลงก็จะกลับเป็นสีเทานะคะมันก็ต้องทานอยู่ตลอดซึ่งบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เลือกอันนี้เพราะหนึ่งนอกจากเรื่องของราคาแล้วก็อาจจะไปเลือกวิธีอื่นอย่างเช่นการย้อมผมง่ายสุดง่ายสุดเลยการย้อมผมก็จะมีหลายแบบมีตั้งแต่ประเภทย้อมเสร็จแล้วเวลาสระก็จะค่อยๆออกเหมือนเคลือบใช่เหมือนเคลือบสีเสร็จแล้วเวลาสระผมก็หลุดกับอีกอันนึงคือนานหน่อยกว่าจะหลุดออกอาจจะต้องสระหลายหลายครั้ง6ครั้ง10ครั้งกว่าที่สีมันจะออกกับอีกแบบนึงคือเป็นแบบที่ถาวร
ไอ้แบบถาวรเนี่ยมันจะต่างจาก2กลุ่มแรก2กลุ่มแรกนี่มันไม่มีการไปยุ่งกับความแข็งแรงของเส้นผมนะคะมันไม่เข้าไปข้างในเส้นผมมันก็ไม่เกิดการทำลายแต่ถ้าไอ้กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่สามารถจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้นะคะเรื่องของการย้อมผมนะโดยใช้กลุ่มของสารพวกไฮโดรเจนปรอกไซด์ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการเพิ่มของสารอนุมูลอิสระในร่างกายได้อีกนะอย่างเช่นมีข่าวอยู่พักหนึ่งที่ว่าการย้อมผมแล้วจะทำให้เกิดมีปัญหาในเรื่องของการเกิดมะเร็งสูงขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามดูแลในแต่ละปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สามารถทำให้มันกลับคืนมาดีขึ้นได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมงอกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับคืนมาเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยไม่มีละนะคะยากเราจะต้องใช้วิธีลักษณะเหมือนกับป้องกันที่ไม่ทำให้มันเป็นมากอย่างเช่นเรารู้ว่าตัวการหลักของการที่ทำให้เกิดผมงอกก่อนวัยคือเรื่องของสารอนุมูลอิสระในการดูแลร่างกายที่เสื่อมจากการถูกทำลายของสารอนุมูลอิสระก็คือการใช้สารต้านอนุมูลอิสระนี่นี่ถามว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาจากไหนนะสารต้านอนุมูลอิสระก็มาจากการดูแลสุขภาพเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะที่สำคัญมากๆอย่างเช่นรับประทานกลุ่มพวกผักใบเขียวนะพืชผักที่มันเป็นพวกออร์แกนิกทั้งหลายนะคะหรือว่าทานผักทานผลไม้ที่เป็นหลากสีนะพวกนี้ก็จะมีสารอาหารหลายๆอย่างที่จะช่วยในการเพิ่มสารอนุมูลอิสระหรือทานในกลุ่มของวิตามินซีให้สูงขึ้นนะหรืออาจจะต้องทานพวกอาหารเสริมบางอย่างช่วยคุณแนนใช่ไหมคนที่สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารเวลาที่เราให้พวกกลุ่มของวิตามินเป็นวิตามินรวมเป็นวิตามินที่ดูแลสุขภาพปรากฏว่าคนไข้เนี่ยผมดีขึ้นก็คือมันไปเสริมตัวที่ขาดก็ทำให้การทำงานของเม็ดสีเองทำงานได้ดีขึ้นลดความเสื่อมของเส้นผมได้นอกจากนี้ก็การรับประทานพวกอาหารเสริมหลายๆอย่างเพื่อลดการอักเสบในร่างกายอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันปลานะคะพวกไขมันตัวดีทั้งหลายนะคะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆอัลฟาโลปิกแอซิดมีตั้งหลายตัวที่ไปช่วยในเรื่องของการดูแลลดสารอนุมูลอิสระแล้วก็ไปทำให้ตัวของเส้นผมมันทำงานดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วต้องดูอย่างนึงคือลดการอักเสบของร่างกายมีอะไรบ้างก็พยายามลดสารพิษอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สำคัญคือคนจะคิดว่าเอ้ยรับประทานนมค่ะไปเสริมบำรุงร่างกายบำรุงเพราะไปเพิ่มแคลเซียมโดยเฉพาะในคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนแต่กลับกลายเป็นว่าตรงข้ามนะเพราะว่าเวลาที่คนสูงอายุรับประทานนมเนี่ยมันขาดเอนไซม์ในการย่อยนมปัญหาคือกลายเป็นว่าการรับประทานนมเข้าไปเยอะๆกับทำให้ร่างกายเป็นกรดพอร่างกายเป็นกรดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องกดด่างในร่างกายละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้การดูดซึมพวกแคลเซียมและแมกนีเซียมลดลงเสียไปงั้นแทนที่กระดูกจะแข็งแรงกระดูกจะพุ่งมากขึ้น อย่าลืมว่าเอ้ยอะไรก็ตามที่เราทานเข้าไปแล้วร่างกายไม่ได้ถูกย่อยร่างกายไม่ถูกดูดซึมแทนที่จะเป็นประโยชน์เป็นโทษใช่เพราะฉะนั้นการรับประทานนมในคนสูงอายุเนี่ยต้องดูดีๆนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของท็อกซินต่างๆสารพิษต่างๆในร่างกายก็ต้องระวังอย่างเช่นอะไรพวกก้านสูบบุหรี่นี่โอ้โหนำเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายมากมายเหลือเกินนะสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะหรือแม้กระทั่งวัสดุอุดฟันนะคะเขาก็มีรายงานว่ามันมีการปล่อยพวกสารปลอดเข้ามาในร่างกายตลอดเวลาจากวัสดุที่ใช้อุดฟันก็จะมีคนที่เขาเปลี่ยนไปใช้เป็นเพชรหรือวัสดุสีเหมือนฟันเนี่ยอุดแทนนะคะเพื่อจะลดปัญหาพวกสารพิษที่มาจากโลหะหนักค่ะคือเดี๋ยวนี้เรารับสารพิษมากแล้วก็ตลอดเวลาทั้งที่แบบบางทีไม่รู้ตัวหรือบางทีก็รู้ตัวเช่นแบบว่าหาเข้ามาใส่ตัวเองก็มีทั้งหมดนี้แหละทำให้ร่างกายเกิดความเสื่อมใช่แล้วก็ส่งผลกับอวัยวะต่างๆถูกแหมลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีอวัยวะที่ใช้ในการกำจัดสารพิษมากมายไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นไตไม่ว่าจะเป็นลำไส้หรือแม้กระทั่งในระดับเซลล์เองมันก็มีการขจัดสารพิษของตัวมันเองงั้นถ้าสมมติว่าร่างกายเรามีสารพิษสูงๆร่างกายเราตับทำงานไม่ดีไตทำงานไม่ดีมันเกิดการคั่งของสารพิษมากๆมันก็ทำให้ร่างกายมีปัญหางั้นทำไมถึงจะต้องดื่มน้ำตลอดการดื่มน้ำเนี่ยนอกจากจะทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆมันทำงานดีขึ้นแล้วมันก็ยังเป็นการช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายด้วยงั้นก็ต้องทำทุกอย่างควบคู่กันไปและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการออกกำลังกายแต่ว่าไม่ใช่ออกกำลังกายหักโหมอย่างเช่นคุณแนนที่เราเห็นข่าวลงในไลน์บ่อยๆ
ส่งต่อไปส่งต่อกันมาปั่นจักรยานสุวรรณภูมิเป็นไงล่ะหัวใจวายตายหัวใจวายก็คือการออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มันสม่ำเสมอแล้วมันต้องตามสุขภาพของเราด้วยคือไม่ใช่ว่าเราไปหักโหมเกินไปสารอนุมูลอิสระในร่างกายก็เยอะค่ะก็เลยกลายเป็นโทษต่อร่างกายมากกว่าที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายความเครียดที่บอกว่าเห็นผีแล้วหัวโกรนเนี่ยจริงๆเครียดช็อกมันคือเรื่องจริงนะเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดเกิดจากการเนี่ยช็อกตกใจมันเป็นความเครียดของร่างกายกระทันหันแล้วก็ร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันคือสารอนุมูลอิสระในร่างกายมันขึ้นสูงก็เลยทำให้เกิดปัญหาผมงอกฉับพลันซึ่งมีเยอะๆเลยคนที่ผ่าตัดนะคะประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองหรืออะไรที่มันเกิดเจอความสูญเสียกระทันหันทั้งเรื่องของกายภาพเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของจิตใจนี่ค่ะวันนี้ครึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เราได้เรียนรู้นะคะว่าสาเหตุของผมที่เสื่อมก่อนอายุเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างขจัดความเครียดออกไปเลยขจัดสารพิษออกไปเลยแล้วก็เติมสารต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายที่คุณหมอบอกนะคะเราก็จะได้ไม่ดูแก่ก่อนวัยอันควรด้วยโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆอีกแล้วคุณหมอคะสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามแล้วว่าคุณหมอจะหาเรื่องอะไรมาคุยกับเรานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วงอายุใดของคนเอเชียถือว่ามีผมงอกก่อนวัยอันควรข้อ1ระหว่างอายุ 20-30 ปีหรือข้อ2ระหว่างอายุ 30-40 ปีทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอม1ข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ